สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของงานวิจัยที่ประเทศเยอรมนีฮะว่าผมสามารถที่จะเรียนจบมาได้ยังไงนะครับที่สิ่งที่ทำให้ผมเรียนจบได้ก็คือผมค้นพบปัญหาก่อนฮะปัญหาที่ผมค้นพบก็คือเรื่องของคอร์สฟังก์ชันนะฮะที่โปรเฟสเซอร์สวานอฟเนี่ยเสนอในปี2005นะฮะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมก็อยู่ในประเทศเยอรมันพอดีนะฮะแล้วก็กำลังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วเราก็ได้ทำการทดลองนะฮะเอาคอร์สฟังก์ชันของเขาเนี่ยมาคำนวณนะครับก็จะเห็นว่าคอร์สฟังก์ชันเนี่ยมันมีความแปลกตรงที่ค่าคอร์สของตัวที่เป็นคอนโทรลเลอร์ที่ดีก็คือ13เนี่ยอันนี้คือ PI คอนโทรลเลอร์นะฮะผมมาทดสอบเฉยๆตัวที่ผมทดสอบโดยการเจเนเรต data จากตัวเนี้ยนะครับแล้วก็พอตคอร์สของPI controller นะฮะจำนวนมากเลยเราพอตออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแลนด์สเคปของมันมีลักษณะที่คอนโทรลเลอร์ตัวที่ดีกับมีค่าคอร์สที่สูงคอนโทรลเลอร์ตัวที่แย่ก็คือตัวลบ10กับ1เนี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์ที่แย่แต่ว่ามีค่าคอร์สต่ำนะฮะดังนั้นเมื่อเราใช้ optimization technique ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคใดๆก็ตามมันก็จะไม่สามารถที่จะรีเทิร์นคำตอบที่ถูกต้องได้เพราะว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นสำหรับการคำนวณคอร์สตัวนี้นะครับสิ่งนี้บอกอะไรสิ่งนี้บอกเราว่าเฮ้ย unstable dynamic ของคอนโทรลเลอร์ที่แย่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระเบิดออกมาได้พอมันไม่ระเบิดออกมาได้ค่าของมันก็มีค่าต่ำถูกไหมนะฮะเพราะนั้นสัญญาณเทียมตัวนี้นะฮะน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับ error เทียมน่าจะมีปัญหานะครับมันก็นำไปสู่คำตอบฮะแต่สิ่งแรกที่เราต้องค้นก่อนก็คือว่าปัญหาของวิธีเก่ามันคืออะไรบ้างถูกไหมไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะเสนอวิธีแก้ได้นะครับงานวิจัยมันยากตรงที่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้เรื่องของคนอื่นอย่างดีพอนะครับเราจะไม่เจอปัญหาของเขานะฮะแต่ผมโชคดีคือผมเจอนะพอเจอปั๊บตอนแรกก็งงว่าทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าในเปเปอร์เขาเขียนว่ามันสามารถดีเทคเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคอนโทรลเลอร์ได้นะฮะจากซิกแนลเทียมตัวเก่านะฮะที่เขาใช้อยู่ผมก็แบบนั่งงงนานมากทำไมถึงไม่ได้ในเมื่อที่เขาเป็นคนคิดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าได้นะครับก็ดีฮะก็สุดท้ายแล้วเราก็พบว่ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์นั่งอนาลัยว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็หาทางแก้ซึ่งสุดท้ายแล้วรูปของคอร์สฟังก์ชันที่ควรจะเป็นก็คือรูปนี้ฮะก็นำเสนอทางออกนะครับให้กับโลกนี้ให้กับผู้คนให้กับคนอื่นให้รับรู้ว่าวิธีนี้มันต้องแก้ไขบางอย่างนะฮะเพื่อที่จะเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็ผมก็ทำได้พอผมทำได้ปุ๊บทำให้ผมเรียนจบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปฮะว่าอัลกอริทึมที่ผมนำเสนอเนี่ยคืออะไรเพราะนั้นตอนนี้มันคือการพูดถึงปัญหาก่อนเราเห็นปัญหาแล้วเนาะนะครับแล้วก็หาวิธีแก้แล้วก็อัลกอริทึมสุดท้ายจะมีหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวติดตามกันครับสวัสดีครับ